ได้เวลาขอบคุณสปอนเซอร์ครับขอขอบคุณอุปกรณ์เน็ตเวิร์กยี่ห้อ TP-Link ที่จะจำหน่ายโดยบริษัท King Intelligent Technology นะฮะ King Intelligent หรือ TP-Link เนี่ยรู้สึกเป็นห่วงคุณผู้ชมมากนะครับเพราะว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมี ADSL มีอินเทอร์เน็ตให้บริการนะครับแล้วเราก็มีระบบ Wi-Fi กันมาสักพักใหญ่ๆแล้วสักประมาณ2ปี3ปีสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ใช้บริการกันมาสักระยะหนึ่งนะฮะก็คืออุปกรณ์นั่นเองครับอุปกรณ์มันจะล้าสมัยครับมีหลายบ้านมากเลยตอนนี้ที่ใช้อุปกรณ์ wireless router นะครับเป็นแบบเสาเดียวเสาตัวเล็กๆด้วยนะฮะแล้วก็เครื่องเล็กๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่ wireless ที่เป็นเสาเดียวเนี่ยจะเป็น wireless ชนิด wireless GWireless G เนี่ยมีคุณสมบัติทางเทคนิคเนี่ยคือสามารถซัพพอร์ตแบนด์วิดต์บนแลนเนี่ยแบบไร้สายเนี่ยนะฮะได้เพียง54เมกเปอร์เซกเท่านั้นเองโอ้โหแล้วถ้าเกิดมันมีอุปกรณ์ต่างๆที่มาใช้งานไวเลสไร้สายเนี่ยพร้อมๆกันหลายๆตัวเนี่ยมันหาร54เนี่ยหารแป๊บเดียวก็หมดเหลือน้อยกันแล้วนะครับทำให้การใช้งานไม่พอเพียงอุปกรณ์เหล่านี้บางทีใช้ได้หลายปีมันยังไม่เสียแต่ว่าเทคโนโลยีมันล้าไปแล้วครับเพราะฉะนั้นหลายคนอยากจะให้ตรวจสอบสักนิดนึงว่าที่บ้านคุณเนี่ยเราเตอร์เนี่ยเป็นรุ่นเสาเดียวหรือเปล่าถ้าเป็นเสาเดียวคุณสันนิษฐานได้เลยว่าคุณอาจจะใช้ Wireless G อยู่แล้วความเร็วอินเทอร์เน็ตหรือการแลกเปลี่ยนไฟล์ในบ้านนะฮะเดี๋ยวยุคใหม่เนี่ยเรามีพวกแบบโฮมอินเทอร์เทนเมนต์ไงเรามีฮาร์ดดิสก์ตรงกลางใช่ไหมเป็นแซนเน็ตเวิร์กแล้วเราก็ดึงไฟล์ลงมาดูที่สมาร์ททีวีอะไรเงี้ยเสร็จเลยครับมันสะดุดสะอึกจุกเพราะว่ามันวิ่งไม่ทันเพราะฉะนั้นลองอัปเกรดไวเลสเราเตอร์ในบ้านคุณนะครับเปลี่ยนขึ้นมาใหม่เป็น2เสาครับเลือกระบบไวเลส N ครับ300เมกเปอร์เซกนะฮะมันจะช่วยให้ค่าเฉลี่ยของอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านเนี่ยเวลาดึงข้อมูลไฟล์พร้อมๆกันแล้วเนี่ยได้แบนด์วิดต์หรือได้ความเร็วสูงกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวความเร็วอินเทอร์เน็ตนะหมายถึงความเร็วแลนในบ้านต่างหากล่ะTP-Link เขาเป็นห่วงมากในเรื่องนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมีอะไรปรึกษาทาง TP-Link ได้นะครับ024190555 call center ของ TP-Link สอบถามได้เลยว่าเลือกซื้อรุ่นไหนดี TP-Link lifetime forever เสียเมื่อไหร่ก็เคลมได้ครับสวัสดีครับโกมิสเตอร์แซกซ์แมนนะครับผมเองก็เล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆนะครับดนตรีทำให้มีความสุขนะครับแล้วก็กิจกรรมยามว่างแน่นอนที่สุดก็ท่องโลกอินเทอร์เน็ตนะครับระบบเน็ตเวิร์กที่ใช้ครอบคลุมภายในทั่วบริเวณบ้านของผมนะครับ TP-Link และสิ่งที่โกยิ่งมั่นใจมากกว่านั้นนะครับก็คือการรับประกันตลอดอายุการใช้งานทุกชิ้นส่วนแล้วก็ทุกกรณีจริงๆครับ Wireless LAN ADSL ลื่นไหลมั่นใจ TP-Linkการแข่งขันเกมระดับประเทศ Thailand Game Show ที่มีผู้เข้าแข่งขันกว่า100ชีวิตไฟล์ก็ใหญ่กราฟิกก็เยอะโหลดหนักยังไงกิกะบิตสวิตช์ของ TP-Link ก็ยังรับไหวและนี่คือสิ่งยืนยันความมั่นใจในคุณภาพของ TP-Link แถมยังมีการรับประกันแบบ Lifetime Forever ใช้นานแค่ไหนก็เคลมได้พร้อมศูนย์บริการทั่วประเทศ31แห่งและฮอตไลน์ภาษาไทยสอบถามได้24ชั่วโมงล้ำเด็ดแบร์ไตยังมั่นใจแล้วคุณล่ะ TP-Link Lifetime Forever